ัยท่านทักษิณยาบ้าเม็ดละ400สมัยผมเม็ดละ300ขณะนี้3เม็ด100เพราะฉะนั้นมันต้องทำงานเป็นระบบทำงานวันนี้ไม่มีแผนไม่มีแปลนมันต้องกำหนด1ต้องสกัดสารตั้งต้น2ต้องสกัดการเคลื่อนไหวของเงินที่ส่งไปว่าด้วยระบบโพยกวน3ต้องซีนบอร์เดอร์4ต้องป้องกัน5ปราบปราม6บำบัดรักษา7สร้างแนวร่วมผมรู้แล้วว่าจะให้คุณอนุทินชาญวีรกูลไปหาที่นั่งผู้นำฝ่ายค้านตรงไหนในสภาดูแล้วรู้ว่าไปนั่งแล้วหาที่นั่งให้ไปนั่งคู่กับพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยเป็นฝ่ายค้านไม่มีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาเทียบพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์เอาเกมของโทนี่อูซัมมาแก้ไขปัญหายาเสพติดในฐานะที่ผมเคยรับผิดชอบพรรคเพื่อไทยตั้งศูนย์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดแต่รัฐบาลชุดนี้8ปีมันยังนับไม่ถูกยังนับไม่ถึงนับ7ปีกว่านับ8ปีไปนับ9ปีไม่เคยสนใจเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบเป็นรูปธรรมถ้าใครเห็นด้วยครับผมปรบมือดังๆนี่ไม่เคยทำให้สังคมมีความเข้มแข็งเราจะดำเนินการให้คนยากคนจนมีโอกาสเช่นง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องเหล้าขาวไอ้รัฐบาลชุดนี้ทำไม่จบเพราะรัฐบาลมันสนิทกับเจ้าของโรงเหล้าแต่เพื่อไทยมาต้องทำให้ชาวนาชาวไร่ภูมิปัญญาชาวบ้านมีโอกาสที่จะเริ่มดำเนินการหากินเพื่อเพิ่มรายได้และที่สำคัญที่สุดต้องเน้นประชาธิปไตยซึ่งเป็นหัวใจหลักบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยขณะนี้ประเทศไทยเสียโอกาสมากไม่มีคนมาลงทุนเพราะเขาไม่เชื่อเขาไม่รู้ว่ารัฐบาลจะไปทางไหนมาทางไหนขนาดรัฐบาลมันยังนับไม่ถูกว่ามันอยู่มากี่ปีมันอยู่มา7ปีมันอยู่มา8ปีผมเนี่ยท่านชัยเกษมตอนเขาปฏิวัติเขาเอาผมเป็นตัวประกันคนละเปกพ่อผมเป็นผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วบอกว่าไม่ตั้งใจปฏิวัติมันตั้งใจพูดจาเหยียบย่ำพูดจาเย้ยหยันว่าพรรคเพื่อไทยขายประเทศพรรคเพื่อไทยไม่ขายประเทศสร้างประเทศมีแต่พวกมึงขายประเทศพรรคเพื่อไทยไม่ขายคดีจบแล้วที่ผมเน้นว่าประชาธิปไตยต้องมาก่อนเพราะบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยคนจะมาลงทุนเขากล้าลงทุน8ปีจะปฏิรูปตำรวจมึงทำอะไรกันบ้าง8ปีจะเขียนแผนยุทธศาสตร์ชาติมีแก้ไขปัญหายาเสพติดบรรทัดครึ่งแล้วฝากไปบอกคุณอนุทินชาญวีรกุลด้วยว่าให้เตรียมหาที่นั่งผู้นำฝ่ายค้านตรงไหนเหมาะให้หาไว้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาแล้วมันจะไม่มีพรรคเพื่อไทยนั่งเต็มพื้นที่หมดขอบคุณครับเมื่อสมัยท่านทักษิณเป็นนายกทักษิณ1เริ่มปี44มีการปราบปรามยาเสพติดเข้มข้นถึงลูกถึงคนก็มีคนตายการจับกุมมันต้องมีการต่อสู้ตำรวจเขาไม่ได้ไปกราบเขาไม่ได้ไปพับเพียบจับยาเสพติด
ก็มีการต่อสู้แล้วก็มีคนตายทั้งตำรวจและคนร้ายวันนี้ UN ชื่นชมว่าการปราบปรามยาเสพติดที่เมืองไทยเอาจริงเอาจังก็คือสมัยท่านทักษิณแล้วหลังจากนั้นผมก็รับงานนี้มาตลอดสมัยท่านทักษิณยาบ้าเม็ดละ400สมัยผมเม็ดละ300ขณะนี้3เม็ด100เพราะฉะนั้นมันต้องทำงานเป็นระบบทำงานวันนี้ไม่มีแผนไม่มีแปลนมันต้องกำหนด1ต้องสกัดสารตั้งต้น2ต้องสกัดการเคลื่อนไหวของเงินที่ส่งไปว่าด้วยระบบโพยกวน3ต้องซีนบอร์เดอร์4ต้องป้องกัน5ปราบปราม6บำบัดรักษา7สร้างแนวร่วมของพี่น้องประชาชนคนไทยตามแนวชายแดนรัฐบาลชุดนี้ไม่เคยไปแม้กระทั่งเชียงรายนั่งเครื่องบินผ่าน